แวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิดทั้งนี้เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกแก่มนุษย์ได้แก่ปัจจัย4ก็คือยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและอาหารสิ่งแวดล้อมที่ดีจะต้องส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อไหร่ที่มนุษย์ไม่ได้ตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมผลเสียที่เกิดขึ้นจากสิ่งปฏิกูลก็คือมลพิษทางน้ำมลพิษทางดินและมลพิษทางอากาศจากสถานการณ์ของขยะมูลฝอยในชุมชนที่มากมายนั้นทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับขยะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งต้องบอกเลยว่าขยะสามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนในชุมชนได้อีกด้วยทำลายทัศนียภาพขยะมูลฝอยที่ตกค้างในชุมชนทำให้เกิดความสกปรกไม่สวยงามและเกิดเป็นภาพที่ไม่น่ามองแถมยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์อาหารของสัตว์พาหะนำโรคเช่นยุงแมลงวันหนูและแมลงสาบซึ่งนอกจากจะส่งผลด้านสิ่งแวดล้อมแล้วยังส่งผลต่อสุขอนามัยตามมาด้วยขยะมูลฝอยที่ตกค้างในชุมชนจนไหลลงไปสู่แม่น้ำเมื่อฝนตกหรือขยะที่ถูกทิ้งในแม่น้ำทำให้แหล่งน้ำสกปรกเน่าเสียและมีสารพิษเจือปนและเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ท่อระบายน้ำอุดตันแถมยังเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนก่อให้เกิดความรำคาญใจและอาจจะบั่นทอนสุขภาพของคนในชุมชนได้และเมื่อกองขยะมูลฝอยที่หมักดินในชุมชนเป็นเวลานานยังก่อให้เกิดก๊าซชีวภาพและติดไฟง่ายขึ้นอีกด้วยสุดท้ายนี้ทำให้ดินเสียขยะมูลฝอยที่ตกค้างบนพื้นดินในชุมชนมีสารพิษและน้ำขยะปนเปื้อนอยู่นอกจากนี้ยังสามารถเก็บสภาพความเป็นกรดด่างรวมไปถึงลักษณะทางกายภาพของดินได้อีกด้วยแนวทางการแก้ไขปัญหา 1. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับการทิ้งขยะ 2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งกฎระเบียบเกี่ยวกับการทิ้งขยะของคนในชุมชนและให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ 3. จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชนเพื่อลดการทิ้งขยะไม่ถูกวิธีและเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกในชุมชนอีกทางหนึ่ง 4. เพิ่มปริมาณถังขยะในบริเวณที่เสี่ยงต่อการทิ้งขยะเป็นจำนวนมากหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่สร้างปัญหารวมทั้งมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกล่องโฟมถุงพลาสติก